ค่ะอานนท์ก็มีพ่อมีแม่นะคะลูกหาเต็มที่อยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่งให้รู้สึกว่าไม่ดีไม่มีใครจะการควบคุมตัวนี่มันก็ไม่ดีแล้วค่ะอย่างเงี้ยตอนเนี้ยในเมื่อศาลเนี่ยสั่งให้ลดถ้าเกิดแล้วเนี่ยพี่เกิดอารมณ์เนี่ยก็พูดไม่ได้นะครับมันต้องบอกได้ยังไงไหนพี่จะอธิบายคะเดี๋ยวผมให้เรียนผู้บัญชาว่าอธิบายเรื่องขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งครับได้ครับเรียบได้ครับนะครับเรียบได้ตามกฎหมายครับตอนนี้นะครับสามารถเรียบได้แต่ว่าดูความเหมาะสมนะครับยินดีเลยครับเป็นผู้ต้องหาเลยครับผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบปรึกษาทนายผู้ไว้วางใจครับมีเยี่ยมครับแต่เยี่ยมเลยในส่วนที่จะต้องนำไปดูแลนะครับไปดูแลทุกคนภาวะอำนาจเนี่ยตอนนี้เขาถูกจับกุมแจ้งติดแล้วผู้ต้องหาแล้วนะครับตำรวจเนี่ยมีสิทธิ์ควบคุมได้ที่ควบคุมได้อันนี้ก็คืออำนาจของเขาขอถามนิดนึงได้ไหมครับตรงนี้ขอถามเรื่องข้อกฎหมายเป็นข้อกฎหมายผมเข้าใจตรงนี้ปัญหาก็คือศาลได้คืนคำร้องไปแล้วนะครับเท่ากับว่าคดีนั้นที่สุดหรือยังตรงนี้ของพี่เนี่ยขออนุญาตนะครับก็คือมีแล้วคุณโลมเข้าไปรับฟังแล้วว่าในรายละเอียดของประเด็นตรงนี้คุณโรมรับฟังไปแล้วถามพี่โรมได้เลยนะครับผมก็บอกผมว่าตำรวจไม่มีสิทธิ์นะอันนี้มันเป็นรับฟังคนละแบบหรือเปล่าคือยังไงอ่ะนะครับเพราะว่าหมายจับเดี๋ยวฟังไปถามคุณโรมในตรงประเด็นตรงนี้คุณโรมก็เข้าใจแล้วแล้วเขาก็ปกป้องสิทธิ์ของฝ่ายที่ทำหน้าที่นะครับขออนุญาตที่นี่นะครับโรมไม่ใช่แกนนำผมครับพี่ขอโทษผมอยากฟังกับข้อกฎหมายกับพี่เนี่ยคุยข้อกฎหมายกับผมไม่มีหน้าที่ตอบไม่มีหน้าที่ตอบแต่จะเอาเขาไปทำไมอะคะที่ทำหน้าที่โดยที่ไม่รู้หน้าที่ตัวเองเหรอคะถามคุณร้องก็ได้ครับคุณร้องครับคุณร้องพี่เขาบอกให้มาถามคุณอะเหมือนกันหน้าสั่งถ่ายสั่งต่อไหมครับผมถามคุณเพื่อนคือผมเนี่ยโอเคผมขออนุญาตรับผิดแล้วครับเพื่อนผมเห็นพี่โลแล้วคุยกับผู้บัญชาแล้วก็ประเด็นเรื่องนี้อ้างกันอย่างนี้เลยผมก็เลยเข้าใจว่าตอนนี้เดี๋ยวอ้างใครอีกไหมคะคนแล้วมีสลับคนเนี่ยผมก็ถามพี่ปกตินะถามต้องไปถามทำไมถึงต้องเอาคุณโลมาอ้างอะครับจับเลยครับไม่ต้องห่วงค่ะข้างนอกมันจะเชื่อ
เลยค่ะครับแล้วก็ต้องเยอะมากเลยเราประกอบภาพกันแถวนี้ได้ครับดึงในไลฟ์ได้เลยค่ะรับใช้ประชาชนค่ะตอนนี้นะคะก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางนะคะก็ยืนยันว่าจะนำตัวทนายอานนท์นะคะไปควบคุมตัวที่สน.ห้วยขวางทนายอานนท์ก็แจ้งว่าถ้าพี่มั่นใจว่าพี่มีอำนาจในการจับกุมนะคะก็สามารถที่จะ
จับคุมควบคุมตัวไปได้ค่ะแต่ว่าทางตำรวจก็พยายามเจรจาให้ทนายอานนท์เดินไปที่รถตู้ของสน.ห้วยขวางนะคะก็คงจะได้ยินนะคะว่าทนายอานนท์ถามว่าพี่มีอำนาจอะไรในการที่จะจับตัวเขาไปที่สน.ห้วยขวางนะคะฝากแล้วสามไม่รับฝากแล้วสามไม่รับการจับไว้ฝากทั้งอีกสามจะรับยังไงนี่มันแปลกๆครับมันแปลกคือวันนี้ที่เท่าที่ฟังแล้วก็สังเกตการอยู่นะคะทางฝั่งศาลก็ไม่รับเพราะว่ามันเลยเวลาราชการไปแล้วครับผู้ต้องหาคดีอะไรครับทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงยืนยันว่าจะควบคุมตัวทนายอานนท์นะคะเข้าไปที่สน.ห้วยขวางนะคะคดีอะไรตกลงแจ้งหน่อยครับแจ้งหน่อยขอแจ้งหน่อยครับคดีอะไรครับข้อหาคดีอะไรศาลตัดปล่อยแล้วตอนนี้ทนายอานนท์กับตำรวจก็กำลังพูดคุยกันอยู่โดยที่ตำรวจก็พยายามเชิญทนายอานนท์นะคะเข้าไปในรถตู้ที่เตรียมไว้ของสน.ห้วยขวางส่วนทนายอานนท์ก็ยืนยันชัดว่าถ้าหากว่าพี่มีอำนาจจับคุมตัวก็จับควบคุมตัวเขาไปได้เลยเพียงแต่ว่าทนายอานนท์ก็จะไม่เดินไปอย่างง่ายนะคะตำรวจก็พยายามที่จะลากก็ถือว่าเป็นการจับควบคุมตัวนะคะข้าราชการต้องรับใช้ประชาชน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 สมมุติว่าผู้กำกับสั่งปล่อยแล้วครับในสิทธิ์มีสิทธิ์จับต่อไหมครับคือในขณะที่ศาลนะคะมีคำสั่งนะคะให้ยกศาลกฎหมายท่านายการฝากขังนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยื่นเรื่องขอฝากขังนอกเวลาราชการนะคะทีนี้ตำรวจก็ยืนยันว่าจะเอาตัวอานนท์นะคะไปฝากขังที่สน.บางห้วยขวางใช่ไหมโชว์กันสน.ห้วยขวางนะคะทั้งที่สน.ห้วยขวางเองก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรในการจับนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นพี่เมาสน.ที่ออกมาจับด้วยพี่เมาแล้วที่ก่อนนั้นนี้เจ้าหน้าที่ประชาชนกับข่าวตำรวจโชว์กันอุ้มครับการจับเจ้าที่ตำรวจก็บอกว่าไม่สามารถตอบได้ซึ่งอันนี้ก็ตลกเหมือนกันค่ะก็จะเป็นภาพที่ตำรวจนะคะก็ถือว่าราชการต้องรับใช้ประชาชนราชการต้องรับใช้ประชาชนข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนค่ะตอนนี้ทนายอานนท์นะคะกับทางฝั่งของผู้ที่ถูกจับควบคุมตัวนะคะก็เดินทางไปที่สน.ห้วยขวางนะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะไปให้กำลังใจก็ไปให้กำลังใจที่สน.ห้วยขวางก็ได้ค่ะ